มัชฌะตมาตถาลาเวระมะเนสิทาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิทาปะทานิสีเลระสุขจิยังตีสีเลระโภคปะทาสีเลระมิคุจิยังตีตัตตมาสีลังดิโสทะสมุทิพุทธรัตนานังธัมมังรัตนานังสังฆังรัตนานังสังคีนีอารัตนานังปโรมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลธัมมาอกุศลธัมมาอภัญญากตานิโนสุขุปจิตตวานิรุตฉันติเตสังรูปัสสโมสุขโขอนิจจาวัตสังขารอุปาทวยธัมมิโนอุปจิตตวานิรุตฉันติเตสังรูปัสสโมสุขโขสำหรับการเคลื่อนศพเคลื่อนกายในการวิญญาณของหลวงตาชาเชิญชายจากสำนักพระราชฟังและญาติโยมผู้มีเกียรติที่เข้ามาร่วมพิธีในวันนี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปก็ไหว้พระกับพระนักในอีกครั้งหนึ่งเพื่อสัมมาสัมพุทโธ พระเทวาพุทธังพระเทวันตังอาตุวาเทมิสวาคาโตพระเทวตาธัมโมธัมมังนมาสามิสุปฏิปันโนพระเทวโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิมาเป็นที่วันนี้ก็เป็นการเสร็จพิธีแล้วนะครับลำดับขั้นตอนต่อไปนะครับขอกราบล่างธรรมนิมนต์ที่โต๊ะด้านข้างเพื่อฉันพระทหารเพลเป็นที่นะครับสำหรับวันนี้ตอนเย็นนะครับก็จะมีการสวดอภิธรรมนะอีกครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นลำดับขั้นตอนนี้ถือว่าเสร็จแล้วในนามศิษยานุศิษย์วัดทุ่งเกษมต้องกราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่มาจากต่างจังหวัดและในท้องถิ่นนะครับเป็นอย่างสูงนะครับก็วันที่8วันที่9และวันที่10เชิญร่วมสวดอภิธรรมตอนเย็นและวันที่11ก็จะเป็นพิธีพระราชทานเพลิงศพให้กับหลวงปู่ของเรานะครับต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งเป็นอย่างสูงขอบพระคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับThank you.
Thank you.